รักบี้ยังเป็นกีฬาคู่คณะก็ยังเป็นกีฬาที่มีคนเล่นเยอะอยู่ในคณะบางครั้งรักบี้สตูมันไม่จำเป็นต้องมีแต่คนเล่นรักบี้ไปเพราะว่าเราจะมีเสื้อของแต่ละสตูใช่ไหมคะเหมือนเป็นเสื้อทีมแล้วก็ไปถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยสนุกค่ะเราเล่นมาทั้งเทอมอะค่ะเราซ้อมมาตลอดแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ลงสนามแข่งจริงๆก็มันอยู่ค่ะและเราก็ทำละครถาปัดกันมากว่า40ปีแล้วนะคะมันชื่นใจลึกๆพี่ไม่เห็นมรดกอื่นที่มันยาวนานอย่างเงี้ยละครว่าเป็นกิจกรรมใหญ่มากๆเลยกิจกรรมหนึ่งที่รวมคณะเราเข้ามาอยู่ด้วยกันจริงๆรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งเวลาแบบโอ้ยละครจะไม่ไหวแล้วพี่ๆก็แบบลงมาช่วยอะไรเงี้ยในบรรดากิจกรรมทั้งหมดนะครับละครเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สลายปีคู่ปีขี้ได้เยอะมากเพราะว่ามันต้องการสรรพกำลังของทุกทีมทุกคนไม่ใช่แค่นิสิตปัจจุบันเท่านั้นเป็นนิสิตเก่าอาจารย์อะไรทุกคนแบบเป็นเนี่ยเป็นละครของสถาปัตย์จริงๆคือตอนโดปี้หนึ่งมีพี่ๆเข้ามาสอนการแสดงหรือมาใส่มุกมาอะไรเงี้ยซึ่งเป็นพี่ที่แบบห่างกับเราประมาณ15ปีไม่เราได้เจอพี่เขาหรือได้คุยกันแล้วทุกวันนี้มันก็ยังอะไรกันต่อมาซึ่งมันดีมากเลยนะตอนทำละครเหนื่อยมากเลยพี่โคตรเหนื่อยเลยบอกตัวเองเลยไม่เอาแล้วอุตส่าห์ได้ปิดเทอมต้องมาทำอะไรเนี่ยอดนอนเหมือนตอนเปิดเทอมเลยแต่แบบตอนวิ่งออกมาตอนสุดท้ายของการเล่นแต่ละรอบแล้วเราเห็นคนดูแบบปรบมือคนดูหัวเราะอย่างเงี้ยมันเป็นฟีลลิ่งเดียวกันกับตอนที่เราวิ่งเข้าคณะเลยอะพี่คือตอนแรกเราทำเราไม่เข้าใจเข้าใจตอนคนดูตบมือมันมีอะไรมากกว่าแค่เม็ดเงินละครถาปัดยุคนี้จะเห็นได้ว่าโปรดักชั่นล้ำมากเลยนะคะทำฉากที่พี่นั่งดูแล้วน้ำตาไหลน้องสมเป็นน้องถาปัดอย่างแน่จริงจากเหตุการณ์ชายชุดดำรอบข้ามเรียตี้ในงานแต่งคราบชาช้างที่มีอยู่ข้างบนบัตรเชิญการพบกันของคุณและชายชุดดำคุณนั่นแหละสารวัตรโจรเอาเครื่องตีบมาใช้กับละครเป็นอะไรที่คนตบมือให้รักษาไว้ลูกภูมิใจน้องทำดนตรีสดเองน้องแดนซ์เต้นกันแบบพวกเองกันเหลือแดกอ่ะพี่กลับไป ดูละครถาปัดเห็นแล้วโอ้พระเจ้าน้องกูเก่งที่มาแต่น้องมันเสียเปรียบตรงไม่มีโอกาสย้อนเวลาไปดูแล้วไปชื่นใจตรงพี่ทำเนี่ยน้องไม่ได้เห็นตรงนั้นแต่เล่าให้ฟังมันก็ไม่ได้กลิ่นนะบางทีพี่ดูแล้วพี่ขนมัวกับอารมณ์ขันที่น้องเล่นไงไปอีกทางอีกนิดนึงเองไม่น่าจะอะไรมันมีพี่ตู้เป็นงั้นไอ้เรื่อง Godfather มันทำเป็นละครเวทีขาวดำแม่งขาตัวขาวดำปากเปิดขาวอ่ะแม่งเจ๋งว่ะมันกล้าดีอ่ะคอนเซปต์ว่ะแล้วยิ่งบทมันยิ่งคอนเซปต์ใหญ่ครึ่งเรื่องแรกครึ่งเรื่องหลังมันกลับด้านกันพระเอกเป็นผู้ร้ายเป็นพระเอกมันกลับกันนะมันโพสิทีฟเนกาทีฟผมรู้สึกว่าอย่างเงี้ยครีเอทีฟมีการโปรโมทละครอย่างทันยุคทันสมัยครับท้าปัดกันละครเปิดห้องทดลองเสนอ Frankenstein คืนชีพสุรกายความตายความรัก6-8และ13-15พฤษภาคมจำหน่ายบัตรวันนี้ที่คณะสถาปัตย์จุฬาถาปัตย์การละครร้อยรักนิรันดรเสนอทวิภพเกินค่ะเราไม่มีทางรู้เลยว่าละครเรามันดีหรือไม่ดีจนกระทั่งรอบหนึ่งมันเกิดขึ้นนะคะแล้วมันก็มันเกิดดีขึ้นมาได้ยินเสียงหัวเราะเออแล้วก็ทำงานรู้สึกแบบหายเหนื่อยเราทำกันทุกอย่างเป็นอะไรทำได้ไม่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันทำไม่มีฝ่ายชัดเจนจริงๆละครทุกเรื่องมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ทันไม่ทันเดือดมันเหมือนงานแบบเดือดเจ๋งใช่คือเราคิดว่าเราเดือดแล้วเราทำไม่ทันเหลือเวลาแค่1วันจะต้องส่งจะต้องเล่นแล้วอะไรมันจะเกิดแบบวันไนท์มิราเคิลจะรันทูแล้วฝนตกเนี่ยครับเราก็เก็บฉากภายใน1ชั่วโมงแล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคฝนหยุดตกแล้วจะเช็ดคอร์ดบอลแล้วก็ลงมาตั้งฉากใหม่ก็ภายใน1ชั่วโมงก็ทำได้แล้วพี่ก็มาดูรันทูกันทุกคนทำกันอย่างเต็มที่เพราะคนมันน้อยมากทีนี้คือเพื่อนทั้งรุ่นแบบว่ามีกลุ่มคนที่ทำประมาณ 30-40 คนที่เริ่มที่แบบอยู่ทุกวันทำประจำมันก็ประมาณ20คนเราก็ได้เห็นหน้ากันโชคดีที่มีน้องๆรักน้องคือที่คณะไม่มีสอนเลยก็คือต้องเป็นทำละครปีก่อนๆมาเลยครับมีพี่สอนมาเรื่อยๆทีนี้ผมก็สอนน้องๆต่อๆไปพี่ที่กลับมาก็ช่วยเยอะมากฉากสวยค่ะฉากสวยแล้วก็มีความสุขดีแล้วก็มีวิวัฒนาการค่ะแสงสีเสียงอะไรตะการตาเที่ยวขึ้นมากค่ะเรื่องแรกที่ดูคือเรื่องอะไรคะในสมัยเรียนน่าจะสิบใช่แต่ว่าที่สำคัญคือเวลาเราอยากจะดูเราจะจองตั๋วหรือจะจองไม่ทันนะคะนั่นอยู่ปัญหาสมัยนี้มันจองออนไลน์ได้มันเลยเร็วกว่าชอบสนุกมากเลยชอบตรงไหนบ้างคะชอบตลกค่ะมันตลกแล้วดูแล้วสบายใจอ่ะ
แล้วก็มีข้อคิดได้หลายอย่างครั้งแรกเนาะค่ะฝันขึ้นมาครั้งแรกแต่สนุกนะคะตลอดเรื่องน่าตื่นเต้นค่ะดีค่ะไม่ง่วงนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยดูเรื่องแรกค่ะชอบมากค่ะสนุกมากทุกอย่างมันเป๊ะหมดเลยสนุกดีค่ะสนุกเขาได้ดูมุกใหม่ๆที่น้องเขาก็พยายามจะคิดขึ้นมาในแต่ละรุ่นเนาะปีนี้มันก็มีช็อตที่แบบเป็นดิจิตอลอะไรมากขึ้นใช่ใช่ดูละครถัดไปมากี่เรื่องเพิ่งนับเมื่อกี้เองเรื่องนี้เรื่องที่20ค่ะเรื่องนี้เรื่องที่15ค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไหมยุคดิจิตอลมากขึ้นเวทีฉากแสงสีเสียงมันก็เปลี่ยนไปตามแบบยุคสมัยนะคะเอ่ยว่ามันตั้งแต่ตอนที่พี่เขาทำกันมาตั้งแต่ลูกทุ่งถาปัดคือเรามักจะมีความอยากเล่นอะไรบางอย่างปล่อยของอะไรอย่างเงี้ยถาปัดก็ยังเหมือนเดิมก็คือว่าเล่นกับมุกกับยุคสมัยที่คนทั่วไปโอ้โหไม่กล้าเล่นกันเลยแล้วมีสิ่งไหนที่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าดีขึ้นแย่ลงมันเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้มากกว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีความทันสมัยความชอบของเด็กยุคใหม่โปรโมทเมื่อก่อนเนาะก็มีแต่แบบโปสเตอร์เนาะแล้วก็ไปโปรโมทตามสยามเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบดิจิตอลมาใน YouTube เลยปีที่ทำเองคือเรื่องอะไรคะเรื่องอะลาดินค่ะเออก็ดีนี่อลาดินใช่แล้วพี่ดูมีคนชมเรามีเพื่อนแกะโฟมเก่งมากเราแกะโฟมทำโดมหัวหอมตรงเลยยุคนั้นก็ต้องทำแบบเวทีให้มันแบบอลังการดีเทลอย่างนี้เขาก็จะเล่นแบบแสงสีเสียงในรุ่นที่เราทำเนี่ยมันมีคนที่ไม่เคยทำละครมาเลยแต่ว่ามาทำประชาสัมพันธ์มาเดินตั๋วหรืออะไรอย่างนี้สิ่งที่ได้มันไม่ใช่เรื่องว่าแบบเอ้ยละครเราออกมาแล้วมันตลกหรือไม่ตลกเลยมันเป็นความที่เรามีความทรงจำกับเพื่อนกับรุ่นพี่รุ่นน้องเราคิดว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ต้องไปยึดติดฟอร์แมตเดิมๆก็ได้อ่ะค่ะไม่ต้องไปเคสสตัดดี้จากวิดีโอ20ปีที่ผ่านมาเราคิดว่าพี่ๆที่มาดูพร้อมที่จะโอเพ่นสำหรับมุกใหม่ๆของน้องเทคนิคใหม่ๆของน้องใช่อะไรที่น้องอยากจะปล่อยก็จงใช้พื้นที่ตรงนี้ปล่อยออกมาอะไรเงี้ยพี่เก่ามาก็ไม่ต้องฟังเรายังทำค่ายอาสาพัฒนาชนบทอย่างต่อเนื่องนะคะมีการจัดงานคอคนคืนค่ายเป็นการพบปะสังสรรค์กันระหว่างพี่ๆชาวค่ายในอดีตกับน้องๆในปัจจุบันครับพอได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ใน Facebook ค่ายถาปัดตั้งแต่ต้นเห็นบรรยากาศของค่ายยุคแรกเลขต้นๆเนี่ยมันเป็นยังไงก็น่าตื่นเต้นดีฮะไม่นึกเลยว่าค่ายมันจะอยู่มาจนถึงปัจจุบันใช่ค่ายเมื่อก่อนกับค่ายสมัยนี้ไม่เหมือนกันนี่มันก็ไม่แปลกเพราะว่าทุกอย่างก็เปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปหมดอ่ะวิถีชีวิตคนอย่างเมื่อก่อนเราขาดอาคารเรียนของเด็กนักเรียนสมัยนี้ผมว่าคงไม่ขาดแล้วมันอาจจะสะดวกสบายแค่ของที่มันเป็นรูปธรรมคือเขามีอาคารเขามีห้องคอมพิวเตอร์คือเด็กบางโรงเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาที่ดีตามเทคโนโลยีที่เข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยเราก็มีส่วนช่วยในการสอนหรือเข้าไปทำกิจกรรมร่วมอะไรกับเด็กๆบ้างบางโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะรู้สึกแฮปปี้ที่ได้อยู่วันนี้ตัดห่างจากโลกภายนอกได้อยู่กับธรรมชาติได้สร้างประโยชน์ให้กับน้องๆต่างจังหวัดในแถบทุรกันดารก็เลยชอบค่ายครับผมคิดว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คมันไม่ได้สร้างปฏิสัมพันธ์ได้ดีเท่ากับการที่มาอยู่ด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันหรือว่าทำงานด้วยกันได้เรียนรู้เยอะเลยครับผมว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ดีกว่าการเรียนบางอย่างในคณะอีกครับเวลาเรียนวิชาคอนสตรักชันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราเห็นภาพมาก่อนหรือโปรเซสในการทำอะไรอย่างเงี้ยมันได้ยังไงบ้างจำนวนนิสิตที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันทำให้ชาวค่ายนี่มีมากขึ้นไปอีกครับไม่ไหวแล้วมากๆผมว่าน่าจะเป็นค่ายนี้จำไม่ผิดน่าจะ173ฮะณเวลานี้นะครับหุงข้าวนี่ก็โอ้โหเป็นเรื่องที่เหนื่อยพอสมควรครับที่ประทับใจค่ายเวลากินข้าวมันคือกับข้าวหนึ่งอย่างที่ถูกสับเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะแล้ว10คนอ่ะล้อมวงแล้วก็ตักกับข้าวเนี่ยแค่หนึ่งอย่างคือนิดเดียวเขาเรียกว่าในค่ายเรียกว่าโมเลกุลวันแรกๆถึงก็แบบโอ้โหแบบอยากกินหมูอ่ะตอนอาบน้ำก็ได้แค่คนละ2ขันทำให้เราต้องคำนวณอย่างดีว่าเราต้องทำยังไงที่จะให้น้ำ2ขันนั้นคุ้มค่าที่สุดตักมาขันฟึบแล้วก็วางไว้แล้วก็สะไปแป๊บนึงปุ๊บศอกชนถังปึ๊บขันทั้งขันตกลงไปโหเรื่องใหญ่พี่แต่ก็สนุกค่ะสนุกมือแรกโคตรช็อกอะเป็นอะไรนะกุนเชียงไมโครกุนเชียงอะไรสักอย่างเป็นหั่นเต่า2มิล
ได้มาลองใช้ชีวิตที่แบบว่าตัดขาดจากโลกโซเชียลมันทำให้รู้จักคนเยอะขึ้นมากๆเหมือนว่าเราไปช่วยสังคมด้วยคือได้ไปตัดกล้วยกับชาวบ้านแล้วก็มีไปดูทอผ้าไปวัดมันจะมีสอนหนังสือน้องด้วยโรงเรียนมันเล็กแล้วครูก็มีน้อยเขาจะเปิดทีวีให้เด็กดูค่ะเป็นเหมือนการเรียนทางไกลอย่างเงี้ยไปช่วยสอนวิทย์สอนศิลปะบ้างอะไรติวโอเน็ตให้น้องป .6 สนุกดีครับไปส่วนใหญ่อยู่ผัดโครงงานเพราะแบบผู้ชายน้อยก็เหนื่อยด้วยสนุกด้วยได้ทำงานจริงด้วยเป็นหน้างานเราก็ได้รู้มากกว่าที่แบบมานั่งอยู่ในห้องเตรียมใจ